โดยทางด้านของที่ปรึกษาระดับสูงนะคะนายมาร์คไซมอนท่านเป็นที่ปรึกษาของนายจิมมี่ไลผู้ก่อตั้งบริษัทเน็กดิจิตอลนะคะมีการเปิดเผยค่ะคณะกรรมการบริษัทเน็กดิจิตอลซึ่งเป็นผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ Apple Daily เขามีการประชุมเพื่อตัดสินใจว่าจะปิดดําเนินการหนังสือพิมพ์หรือไม่หลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจได้บุกเข้าจับกลุ่มตัวผู้บริหาร5คนในข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงนะคะเขายังได้สั่งระงับบัญชีของธนาคารหนังสือพิมพ์ Apple Daily อายัดทรัพย์สินของบริษัทเป็นมูลค่า18ล้านดอลลาร์ฮ่องกงทำให้อาจต้องยุติการตีพิมพ์รวมถึงการดำเนินงานทางออนไลน์ด้วยถือเป็นการปิดท่อน้ำเลี้ยงเนื่องจากบริษัทต่ตางๆที่ทำธุรกิจกับหนังสือพิมพ์จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีของหนังสือพิมพ์ในวันศุกร์ค่ะ โดยเมื่อปี2,563ที่ผ่านมานะคะนายจิมมี่ไลมหาเศรษฐีเจ้าพ่อสื่อชาวฮ่องกงเขาได้สนับสนุนประชาธิปไตยถูกศาลฮ่องกงตัดสินจำคุก14เดือนในข้อหาจัดการชุมนุมที่ผิดกฎหมายในปี2,562ค่ะด้านเจ้าหน้าที่ไต้หวันนะคะซึ่งประจำการอยู่ในสำนักงานเศรษฐกษิจและวัฒนธรรมไทเปในฮ่องกง ถูกบีบให้เดินทางกลับไต้หวันในวันนี้หลังจากที่รัฐบาลฮ่องกงสั่งให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ลงนามในเอกสารยอมรับหลักการจีนเดียวของรัฐบาลจีนซึ่งถือเป็นการเผชิญกับข้อจํากัดทางการเมืองอไร้เหตุผลซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของสภากิจการแผ่นดินใหญ่ไต้หวันเขาออกประกาศเตือนขั้นเด็ดขาดและประนามรัฐบาลฮ่องกงกันแล้วด้วยค่ะ